กดเลขนี้23วันนี้เป็นการตัดสินคดีของว่าที่คุณแม่มือใหม่อย่างคุณทาทาที่ถูกสามีสุดที่รักฟ้องว่าอารมณ์แปรปรวนเหลือเกินก็จะมีคุณสามีที่น่ารักเนี่ยเอาน้ำมะพร้าวมาให้ทานที่เตียงตายผัวเก่าพี่เอามาล้างหน้าถึงอยู่กันไม่ได้อะพอล้างหน้าเรารู้สึกตัวค่ะมันกำลังถือหมอนจะอุดหน้าดิฉันปัดหมอนล้างหน้าเสร็จแล้วคุณไงเอามือไปขอบคุณเขาคุณเชื่อเชื่อมือไปนี้คุณคะดิฉันพูดขอบคุณไม่ได้เพราะเหรียญอยู่ในปากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังการพิจารณาคดีกันครับขอต้อนรับเข้าสู่คดีสีชมพูรายการที่จะตัดสินเฉพาะคดีความรักเท่านั้นและคดีที่จะตัดสินในวันนี้คือผิดหรือไม่ที่คุณทาทาท้องแล้วแปรปรวนทนายฝ่ายโจทก์คุณเสนาลิงสมเกียรติจันทรามทนายฝ่ายจำเลยคุณท็อปดารณีนุชประสุทธนาวินและคณะลูกขุนจากหลากหลายอาชีพคุณหมอเป็นหมอทางไหนคะทำไมถึงชื่อหมอเป็นหมอนวดหมอนวดชื่อหมอเฉยๆครับไม่ได้เป็นหมอครับไม่มีการเงินไม่ได้เป็นแพทย์ใดๆเป็นหมอการเงินเป็นหมอการเงินแหมดีกว่าหมอรักษาโรคอีกนะพูดไปแล้วคุณภรรยาเนี่ยค่ะคบกันมานานแค่ไหนแล้วคะตั้งแต่เรา16 17ครับแล้วก็ไปๆกลับๆครับอยู่ประมาณ3รอบครับตั้งแต่อายุ17จนกระทั่งแต่งงานกันอายุเท่าไหร่คะ35ครับคุณทาทาคะค่ะคุณหมอสามีมาฟ้องว่าคุณพรุ่งพร่านแปรปรวนซะเหลือเกินนั่นน่ะสิคะแล้วคบกันมาตั้งนานนะคะเนี่ยเพิ่งเป็นตอนที่คุณท้องหรือว่าคุณเป็นมาตั้งแต่อายุ16คะแหมมันก็ต้องมีบ้างนะคะแต่ท้องนี่มันก็ต้องมากกว่าปกตินิดนึงเราแบกลูกไว้อีกคนนึงลูกเค้านะคะแต่เค้ามาฟ้องว่าคุณแปรปรวนมากจนเค้าทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงซักโจทย์ขอเชิญโจทย์และทนายโจทย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอครับผมปัญหาเล็กๆน้อยๆก่อนแต่งงานมีไหมหรือว่าเขาเป็นอย่างนี้มาตลอดครับส่วนใหญ่ก่อนแต่งงานเราก็ไม่มีนะครับไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะอะไรกันเริ่มมีอะไรกันแทนครับมีลูกกันแทนครับเรื่องอื่นไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีปัญหาตอนหัวค่ำสักดึกดึกหน่อยดึกดึกหน่อยนะครับผมแล้วแต่ครับแล้วแต่ป้าแต่ป้าเรื่องราวไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีครับใช้ชีวิตแล้วใช้ชีวิตก็น่ารักผมเห็นนะทั้งคู่ก็น่ารักสนุกสนานมากครับแล้วอยู่ๆมาแปรปรวนทำไมครับหรือเป็นข้ออ้างคืออะไรผมงงมากไม่ยอมให้คุณกอดพอตั้งแต่มีท้องปุ๊บใช่ครับไปอย่าเข้ามาใกล้กูใช่ยากจะกอดกูใช่ไหมนิดนึงนะนิดนึงไม่อย่างนี้เหรอตอนนี้เขาจะเริ่มหงุดหงิดแบบอ๋ออย่าลำคาญกอดลำคาญใช่พูดลำคาญด้วยแบบแล้วก็ให้เราไปกอดที่อื่นไหมมีน้องหมาอยู่2ตัวให้ไปกอดหมาก่อนใช่จากกอดจากกอดเมียไปกอดหมาแทนไม่ได้เลยกอดไม่ได้หงุดหงิดเลยเหรอหงุดหงิดฮะมันลูกคุณเข้าไปสมมติลูกคุณเข้าไปออกข้างหลังกอดข้างหลังแล้วเขาก็จะสะบัดอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเฮ้ยลำคาญหงุดหงิดร้อนอะไรอย่างงี้เป็นแบบนั้นขนาดกอดในห้องแอร์นะไม่ได้กอดกลางแจ้งใช่ไหมครับผมอุตส่าห์เปิดแอร์18องศานั่นไงให้หนาวๆใช่ครับมาอีกครับผมขับรถครับจะไปไหนมาไหนด้วยกันยังไงครับพี่หมอเล่าลือนิดนึงเขาหงุดหงิดอะไรขับรถเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้เราขับไปตอนนี้เริ่มมีความคิดเห็นมากขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าพี่หมอเราจะไปทาวน์อินทาวน์ก็คือขับปกติทำไมไม่ออกทางนี้ทำไมออกอีกทางนึงก็ปกติเราเคยออกทางนี้แต่ตรงนั้นมันติดไหมออกทางนี้ดีกว่าพอขับไปมีหลุมบางทีเราก็พยายามที่สุดแล้วเท่าที่เราทำได้เพราะว่าเขาท้องดังนั้นพวกเรื่องหลุมเนี่ยต้องมีปัญหาบางทีลงแรงหน่อยโอ๊ย
อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหันมาปล่อยแบบขับดีๆหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไม่เป็นนี่ใช่ไหมเมื่อก่อนไม่เป็นครับเมื่อก่อนไม่เป็นสบายมีคนขับรถให้ก็รู้สึกสบายอะไรเงี้ยเออพอท้องแล้วมาเป็นคุณหมอปฏิบัติตัวหน้าที่สามีที่ดีตามปกติแต่อยู่ดีๆคุณทาทาก็มีนิสัยที่แปลกไปเรื่องที่เคยทำได้ก็ไม่ให้ทำเรื่องที่ไม่เคยบ่นกลับโดนบ่นแบบนี้ก็น่าเห็นใจคุณหมอเหมือนกันนะครับเป็นไงคุณหมอจะไปเจอเพื่อนครับที่นัดกันไว้มาจากต่างประเทศหรือปกติไปได้ไหมฮะปกติก็บอกกันก่อนตลอดก็ไปได้ไม่มีปัญหาตอนนั้นก็ประมาณพอท้องขึ้นมาก็ท้องประมาณ3เดือนอะไรเงี้ยครับก็เราก็จะออกไปหาเพื่อนที่มาจากต่างประเทศไม่ได้เจอกันนานอะไรเงี้ยครับก็เลยบอกขออนุญาตก่อนว่าจะขอออกไปเขาก็ไปได้ไม่มีปัญหาแล้วเขาก็ลูบท้องเขาเบาๆไม่เป็นไรนะลูกพ่อก็จะออกไปมีความสุขนะ เขาไม่ห้ามเราเลยนะ เขาไม่ห้ามเราสักนิดเลยไม่ได้บอกว่าพี่หมออย่าไปไม่มีใช้เสียงดังไม่มีไปเลยนิ่งๆเบาๆทำให้การที่เราไปเนี่ยเราก็จิตใจก็ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ก็ต้องรีบกลับมาตามเวลาใช่ถูกต้องคุณทาทาไม่ได้ห้ามให้คุณหมอไปเจอเพื่อนแต่ใช้วิธีพูดกับลูกในท้องเพื่อให้สามีรู้สึกผิดถ้าเป็นคุณหมอคงจะรู้สึกกดดันหน้าดูเลยนะครับอารมณ์แปรปรวนพุ่งพลาดที่สุดก็คือเรื่องของการกินถูกต้องครับช่วงแรกๆนะครับในช่วง5เดือนแรกเนี่ยก็เวลาเขาอยากทานอะไรเขาต้องได้ทานสมมติว่าเขาอยากกินสตรอเบอรี่คืออะไรอยากกินสตรอเบอรี่จิ้มนมข้นด้วยต้องมีนมข้นมาด้วยคืออยากกินสตรอเบอรี่แล้วก็ต้องจะซื้อสตรอเบอรี่เฉยๆไม่ได้ต้องจิ้มนมข้นด้วยเราก็ต้องวิ่งออกไปโชคดีที่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิด24ชั่วโมงใกล้บ้านใช่เขาอยากกินต้องได้กินเดี๋ยวนั้นเลยต้องได้กินเดี๋ยวนั้นผลไม้นี่ต้องมีตลอดติดตั้งแต่ท้องเนี่ยเขาคือเมื่อก่อนกินไหมสตรอเบอรี่ไม่กินคือกินบ้างแต่ไม่จิ้มนมข้นแต่บ้างนะครับแต่ตอนนี้คือจะต้องมีติดบ้านไว้เลยอ๋อแล้วอีกอย่างนึงคือต้องจิ้มพริกเกลือด้วยแอปเปิ้ลก็ต้องจิ้มพริกเกลืออ๋อแอปเปิ้ลผลไม้ฝรั่งต้องมาจิ้มพริกต้องจิ้มพริกเกลืองงมั้ยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลงงเลยนะแอปเปิ้ลงงกูต้องเคยต้องจิ้มเหรอปกติต้องเป็นฝรั่งหรือเป็นชมพู่แต่ทำไมกูต้องจิ้มใช่อยากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไม่ได้อยากกินซีฟู้ดนะคืออะไรก็คือเราจะมีร้านอาหารประจำของเราที่มีน้ำจิ้มปกติก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันก็จะเด็ดอยู่แล้วเราจะชอบกินอันนี้คือพอมาถึงปุ๊บสั่งอาหารมาถึงที่บ้านปุ๊บเทน้ำจิ้มก่อนตักน้ำจิ้มสด3ช้อนไอ้ยะแล้วบอกว่าฟินมากกุ้งไม่เอาปูไม่เอาปลาไม่แตะกุ้งไม่ต้องหอยปูไม่ต้องอันใช้ช้อนมันกินคำหนึ่งแล้วแบบเฮ้ยไม่อร่อยแต่มันเฮ้ยแต่อีน้ำจิ้มนี่ดีมันไปลิ้นเอามาซดเลยจะเป็นเหมือนกับว่าสั่งมาแล้วอยากทานอันนี้สั่งมาเสร็จปุ๊บคำเดียวไม่เอาแล้ววางแต่อยากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดคุณก็ดูเข้าใจดีฉันดีนะคะแล้วเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงต้มยำเห็ดนางฟ้าต้มยำนี่เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สุดเลยครับมีอยู่วันนึงเขาก็บอกผมว่าเขาอยากทานต้มยำเวลาประมาณ5ทุ่มเหมือนกัน 4-5 ทุ่มเราก็บอกว่าเราจะออกไปซื้อให้เขาไม่เอาอยากทำเองเพราะว่าอยากกินต้มยำน้ำใสใส่เห็ดนางฟ้าแล้วก็มะเขือเทศคืออยากแค่นั้นก็กินต้มยำเห็ดนางฟ้าใช่ครับผมก็บอกว่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมทำให้เราก็เลยต้องออกขับรถออกไปซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างมาเอากลับมาทำให้ตอนนั้นอารมณ์ไม่ดีอยู่นะครับก็เริ่มมีหงุดหงิดเราก็รู้ว่าเขาหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับผมก็ทำเสร็จปุ๊บผมก็ให้มีแยกพริกน้ำปลามะนาวให้เขาปรุงเองเพื่อเขาจะได้รสที่เขาชอบมาให้เขาต้มทุกอย่างเอาเครื่องคือเป็นยำซุปสบายๆอร่อยแล้วใช่แล้วเขาก็ปรุงไปเรื่อยๆปรุงไปเสร็จแล้วเขาก็มาชิมอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ครับอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ดีๆก็ร้องไห้ผมก็แบบตกใจว่าเขาเป็นอะไรปื้มปิ่มที่คุณทำไม่ใช่ฮะรสชาติไม่ถูกปากเดี๋ยวเขาปรุงเองเขาปรุงเองหมายถึงว่าใส่น้ำปลาใส่พริกใส่น้ำมันยังไม่ใช่ใส่น้ำปลาอีกนิดนึงใช่ไม่ใช่ไม่นาวหลายรอบมากใช่ใช่เนี่ยนะใช่จริงผมก็ถามตรงเลยว่าเป็นอะไรเลยเขาบอกว่าแบบหงุดหงิดไม่ได้อย่างที่ใจอยากกินคุณทาทาร้องไห้เพราะปรุงต้มยำไม่ได้รสชาติแบบที่ต้องการอารมณ์แปรปรวนขนาดนี้คงเป็นงานหนักสำหรับคุณหมอแล้วครับที่ต้องคอยเดาอารมณ์ภรรยาให้ถูกความเป็นสามีที่จะเป็นสามีที่ดีที่สุดเท่าที่ชีวิตตัวเองจะเป็นสามีได้ก็งงกับภรรยาว่า
ไว้แล้วเราต้องทำไงต้องทำยังไงถึงจะประคับประคองอารมณ์นี้ให้ตลอดรอดฝั่งผู้ชายคนนี้กำลังมาบอกว่างงกับจำเลยที่อารมณ์แปรปรวนพุ่งพ่านเดี๋ยวเห็ดนางฟ้าเดี๋ยวน้ำตานางงามน้ำตานักร้องหรืออะไรก็ตามมันงงไปหมดเขาก็เลยมาฟ้องวันนี้หมดคำถามครับขอบคุณค่ะต่อไปขอเชิญทนายจำเลยซักโจทย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอต้องยอมรับว่าเขาเป็นอภิชาติสามีนะคะของคุณอมิตาทัทยังความสัมพันธ์ของทั้งคู่นี้คบหากันมาตั้งแต่เด็กๆรู้จักนิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีแล้วอยู่ๆมาท้องมาเริ่มตั้งครรภ์ต้องดูแลลูกแล้วก็มีฮอร์โมนต่างๆในร่างกายมีความเปลี่ยนแปลงตอนนี้คือเข้าใจเขาไหมคะอันนี้เข้าใจครับเข้าใจมีการพูดคุยตกลงกันไหมส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนที่เคยท้องส่วนใหญ่จะมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าให้เตรียมตัวยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ถ้าคนท้องขึ้นมาจะหงุดหงิดใช่ใช่ไหมคะเราก็เตรียมตั้งรับเอาไว้แล้วนะคะครับผมเวลาคุณทาทยังหงุดหงิดขึ้นมาเคยเหวี่ยงหรือเอาอะไรมาฟาดใส่คุณบ้างไหมไม่เคยครับจะมีแบบว่าเสียงดังอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็จะมีบ้างแต่ไม่มีถึงลงไม้ลงมือหรืออะไรครับไม่มีครับนี่แล้วต้องบอกนะบ้านเขามีธรรมชาตินะสามีภรรยาคู่นี้ชอบกอดกันติดใจในการกอดกันตั้งแต่ก่อนที่คุณจะก่อนที่คุณทายังจะตั้งครรภ์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับลักษณะการกอดของคุณเป็นแบบไหนถ้าก่อนท้องเราก็เป็นภรรยานะเพราะเราเพิ่งแต่งงานกันใช่ไหมครับมันก็ความรู้สึกก่อนกับหลังแต่งงานก็ไม่เหมือนกันกอดแฟนกับกอดภรรยามันก็ไม่เหมือนกันก็หลังจากแต่งงานก็กอดก็รู้สึกว่าเนี่ยคนนี้เขาเป็นของเราแล้วใช่กอดไม่กอดธรรมดาเวลาของเป็นของเราไม่ได้กอดแบบเธอจ๋าสวัสดีลักษณะกอดแล้วโอ้ก็ไม่ถึงกันแต่ว่าก็มีหอมครับจริงอ่ะเหมือนมันเคี้ยวอ่ะเหรอฮะมันนี่อย่างเงี้ยแล้วเราไอ้เราร้อนอึดอัดอะไรกันชนะกันนักกันหนาคนแพ้ท้องมันจะแบบเหม็นไอ้นู่นไอ้นั่นของพี่มีเหม็นครับก่อนไหมพี่ผัวมาก่อนไหมไม่เห็นมันก่อนเลยบ้านนี้ก็ผมเนี่ยจะไปทำอะไรมาไม่ได้มีเหงื่อนิดหน่อยนี่ไม่ได้เลยเข้ามาใกล้นี่จะไม่ได้เลยเพราะเขาจะเหม็นเขาจะจมูกเขาจะเร็วไปทำสวนแล้วพอขึ้นมาปุ๊บเขาจะได้กลิ่นเหงื่อทันทีเขาจะบอกให้ไล่เราไปอาบน้ำก่อนไหนบอกว่าเป็นนักการเงินคุณเป็นเกษตรกรเหรอคะทำสวนที่บ้านครับทำสวนที่บ้านคุณทาแพ้ท้องแล้วเหม็นกลิ่นเหงื่อเป็นพิเศษเป็นเหตุให้เวลาที่คุณหมอเข้ามาใกล้ๆเวลาเหงื่อออกจะรู้สึกเหม็นและหงุดหงิดเป็นคนท้องนี่ช่างลำบากจริงๆเลยนะครับคุณหมอนี่นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่ที่ภูเก็ตใช่ครับภูเก็ตกับกรุงเทพตอนนี้ก็มาเริ่มเป็นกรุงเทพซะส่วนใหญ่อ๋อแต่เดิมทีก่อนหน้านั้นเนี่ยภูเก็ตใช่ไหมคะพอภรรยาเริ่มตั้งครรภ์ก็มาอยู่กรุงเทพใช่ครับนี่ไงคะนี่คือสาเหตุที่ทำไมเวลาขับรถไปไหนมาไหนคุณทาต้องคอยบอกเลี้ยวทางนั้นสิเลี้ยวทางนี้สิไหนจะเมื่อกี้จะมาที่นี่คุณจะไปทางไหนนะคะเส้นทางที่จะมาที่นี่ท่านแล้วมันสะดวกกว่าไหมคะเมื่อกี้สะดวกกว่าครับช่วยบอกหน่อยจากไหนคุณจะมานี่คุณจะใช้ถนนเส้นไหนผมจะมาวิภาวดีฮะก็ถูกนะฮะแต่เขามาทางด่วนแจ้งวัฒนะบางพูนบางพูนก็สะดวกกว่าสะดวกไม่ต้องฝ่าการจราจรต่างๆสะดวกกว่าหมอโง่เองหมอโง่เองผมจ้างคุณเป็นทนายผมแล้วครับขอเลยครับขอโทษครับเดี๋ยวนะครับคุณเล้งพูดจาด่าทอลูกความตัวเองและแตกความสามัคคีกันแบบนี้จะเสียประโยชน์ให้ฝ่ายจำเลยได้นะครับเรื่องความหงุดหงิดต่างๆเรายังพอรู้กันไปแล้วนะคะว่ามันอาจจะเกิดมาจากความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนของร่างกายต่างๆนะคะแต่เรื่องของอาหารการกินค่ะค่าตรสารที่เคารพสามีคนนี้อย่างที่บอกว่าเป็นอภิชาติสามีใส่ใจดูแลรายละเอียดต่างๆเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่เขาปรารถนาคือต้องการให้คุณทาทยังกินอาหารเยอะกว่าปกติครับเพราะอะไรคะทานอาหารเยอะสารอาหารก็ทั้งคุณแม่และคุณลูกจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงบางอย่างที่กินได้ที่เขาเคยกินได้เขาก็กินไม่ได้ขึ้นมาครับอะไรบ้างคะที่เคยกินได้แล้วตอนนี้ไม่กินแบบชอบกินน่ะแล้วก็ไม่กินหมูทานไม่ได้เลยหมูไม่ชอบกินหมูแล้วไม่หมูไม่เอาเลยค่ะเหม็นเขาจะเหม็นหมูเพราะตั้งแต่ท้องปลาก็ไม่ค่อยปลื้มปลาทูน้ำพริกปลาทูอย่างเงี้ยค่ะจะชอบมากปลาอย่างเดียวที่ทานได้จะเป็นพวกปลาแซลมอนไม่แต่หน้าทาก็ไม่น่ากินปลาทูค่ะให้พี่กินเถอะทานะแซลมอนไปลูกถูกแล้วถูกแล้วจริงๆโอ้ชอบกินน้ำพริกปลาทูนี่ของคุณทนายน่าจะกินปลาเท้านะคะโทษนะคะออกเสียงถูกปลาเท้าหรือปลาเท้า
แถวบ้านผมเรียกปลาตีนคุณเคยเห็นปลาชนิดนี้ระยะใกล้ชิดไหมคะจัดให้สักตัวสิคะเดี๋ยวมันโดนแน่มาถึงเรื่องของการกินนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็กินเยอะมากขึ้นนะคะแล้วคุณเองก็ให้ความใส่ใจอยากกินนู่นกินนี่ก็ให้คุณไปหาซื้อมา คุณว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีคะที่เขาบอกให้คุณไปหาอะไรมาเพราะว่าตัวเขากินไม่รู้ไงบางทีกินได้บ้างไม่ได้บ้างดีครับอย่างที่เขาบอกมาเลยนะดีกว่าที่ไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็หิวแต่ไม่รู้จะกินอะไรดีอย่างเงี้ยลำบากอันนี้ดิฉันมีพยานนะคะเป็นตัวบุคคลเลยมายืนยันแหมบางทีคนท้องมันคาดเดายากเคมีในสมองฮอร์โมนต่างๆมันทำให้เราเนี่ยเรียกอยากกินนู่นกินนี่บางทีไม่รู้ตัวหรอกนะคะพยานที่คุณท็อปเตรียมมาจะเป็นใครและจะช่วยยืนยันให้คุณทาทาได้เปรียบในคดีนี้หรือไม่ติดตามชมช่วงหน้าครับในช่วงที่ผ่านมาคุณท็อปได้พูดถึงฮอร์โมนของผู้หญิงที่มีความแปรปรวนเข้าใจยากแถมมีพยานมายืนยันมาชมกันต่อครับว่าพยานจะเป็นประโยชน์ต่อคดีนี้หรือไม่อันนี้ดิฉันมีพยานนะคะเป็นตัวบุคคลเลยมายืนยันแหมบางทีคนท้องมันคาดเดายากเคมีในสมองฮอร์โมนต่างๆมันทำให้เราเนี่ยเรียกอยากกินนู่นกินนี่บางทีไม่รู้ตัวหรอกนะคะเป็นน้องสาวนั่นก็คือคุณท่านนั่นเองนะคะขอเบิกตัวพยานค่ะศาลที่เคารพเชิญค่ะพยานบุคคลคนสวยของเรานะคะคุณท่านซึ่งเป็นน้องสาวของคุณหมอนะคะอายุห่างกันกี่ปีคะ2ปีค่ะเธอคนนี้จะเอาเรื่องราวดีๆนะคะที่คุณอมิตาทาทะยังทำให้กับคุณสามีของเธอเรื่องดีๆที่เราจะเอามาเล่านะคะเรื่องของการดูแลสามีคุณทาทะยังเนี่ยนะคะเขาดูแลคุณหมออย่างดีขนาดไหนคะอย่างเรื่องอาหารตอนนี้พี่ทาก็ออกไปข้างนอกได้ไม่ค่อยนานอย่างเงี้ยพี่ทาก็จะทำอาหารให้พี่หมอทานบ่อยขึ้นแล้วพี่ทาเคยบอกไหมว่าเหตุผลอะไรทำไมถึงทำให้สามีทานเอาใจอะค่ะก็เหมือนว่าโอเคแลกกันผัดกันดูแลใช่ดิฉันไม่ได้มาพูดปากเปล่าแล้วมีพยานบุคคลเวลาที่เขาทำอาหารกันพวกเราเองในฐานะแฟนคลับทาทะยังเราก็ได้รับทราบนะคะภาพอาหารต่างๆผ่านทาง Instagram ด้วย ขอเผิกเลยนะคะหลักฐานของเราค่ะนี่เป็น IG ของคุณทาทานะคะอาหารไม่ใช่ทำมือโอ้นี่คือทาทาทำค่ะดูดีอ่ะอันนี้จริงๆแล้วน้องอยากทานอันนี้ใช่เป็นคนทำเมนูท่านอยากทานเมนูนี้น้องท่านรีเควสที่ทาอยากทานอันนี้คือซุปน้องท่านอยากทานใช่ค่ะพี่ทาก็เลยทำให้ด้วยอาหารไทยก็ทำเก่งเฮ้ยดูดีอ่ะไปซื้อมาหรือเปล่าคะทาทะยังไม่ค่ะมิตบอลมิตบอลเป็นอาหารอิตาเลียนก็ได้อีกไม่แต่ตอนระหว่างทาทำไม่เหม็นใช่ไหมไม่เหม็นอ้วกใช่ไหมคือเราเลือกอย่างที่เราบางอย่างก็บอกว่าเออเอาที่เราทานได้ด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็คุยกันอ่ะให้ท่านลูกขุนดูคณะลูกขุนนะคะค่ะถ้าเกิดสนใจก็สามารถแอดเข้าไปได้นะคะนี้ค่ะเข้าไปดูใน IG จะเห็นละเอียดแล้วพี่ทาทำพาสต้าเก่งมากทำได้คุณหมอก็ทำพาสต้าเก่งค่ะแต่จะทำกันคนละแนวคุณหมอจะเป็นแนวไทยคือเขาจะเป็นแบบว่าพริกแห้งกับกระเทียมของเราจะเป็นพวกโทเมโทซอสเป็นอย่างนี้ค่ะมาคุยถึงเรื่องฮอร์โมนกันบ้างนะคะความเข้าใจของลูกผู้หญิงเราในเรื่องฮอร์โมนต่างๆอะค่ะค่ะตอนท้องก็อย่างนึงก่อนที่เราจะท้องผู้หญิงเราทุกคนก็มีเรื่องปัญหาฮอร์โมนกันอยู่บ้างใช่ไหมคะน้องท่านขาปกติแล้วคุณทาทาเนี่ยเขาเหวี่ยงใส่พี่หมอบ่อยไหมมีบ้างช่วงแรกนะคะก็คือเป็นฮอร์โมนปกติของผู้หญิงค่ะแล้วก็หลังๆจะไม่ค่อยแล้วค่ะก็จะมีช่วงแพ้แรกๆนิดหน่อยแพ้ตอนแรกๆเรื่องอะไรที่โดนบ่อยคะพี่ทาเขาจะไม่ค่อยทานหมูนี่ไงคะตอนท้องเขาบอกแล้วเขาไม่ชอบทานหมูก็จะมีปัญหากันสมมติถามกันว่าวันนี้จะทานอะไรดีที่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอเขาก็จะแบบเสนอร้านนู้นกินก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำดีกว่าคนท้องปกติจะทานอาหารค่อนข้างยากอยู่แล้วแต่คุณหมอก็ยังขัดใจคุณทาทาเลือกไปทานอาหารที่คุณทาทาไม่ชอบแบบนี้ก็เป็นการหาเรื่องใส่ตัวชัดๆเลยนะครับคุณหมอแต่วันนั้นพอดีอยากมากไม่ชอบทานหมูอะไรอย่างเงี้ยก็รู้อยู่ไม่ชอบทานหมูคุณทาทาไปด้วยไหมฮะพี่ทาไปด้วยค่ะก็แอบบ่นนิดนึงแต่ก็ตามใจสามีก็สุดวันก็ทานก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแต่ก็มีบ่นกับท่านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ชอบทานหมูคุณท่านคิดว่าคุณทาทาเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มอาจจะมีอาการแบบอารมณ์เยอะขึ้นมานิดเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรคะต้องบอกก่อนฮอร์โมนผู้หญิงเหมือนช่วงก่อนมีประจำเดือนก็จะมีอยู่แล้วทุกคน
ค่ะใช่เพราะฉะนั้นว่าช่วงนี้ฮอร์โมนอาจจะเพิ่มขึ้นมากนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจะต้องมีอาการแบบหงุดหงิดเวียงบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดาของผู้หญิงค่ะน้องท่านเชื่อไหมพี่ลืมฮอร์โมนพวกนี้ไปหมดแล้วใจเย็นๆคุณทนายไม่ใช่เวลาจะมาปรับทุกข์กับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นผู้หญิงเราเวลาถึงวันนั้นของเดือนเนี่ยมันก็จะเป็นน้องท่านเป็นไหมเป็นค่ะเห็นไหมใช่พอประจำเดือนใกล้มาก็จะมีอาการเหวี่ยงเป็นปกติเหวี่ยงตลอดเหวี่ยงพี่ชายด้วยเหวี่ยงกันตลอดโดยเฉพาะถ้าเกิดช่วงไหนมีประจำเดือนพร้อมกันนี่ผมซวยมากแล้วบางทีนี่ต้องบอกว่าน้องท่านนี่เป็นหนักกว่าทาไหมฮะมีบ้างไหมเวลาเราแบบเอามีค่ะทั้งที่ไม่ได้ท้องเนี่ยนะไม่ได้ท้องก็หนักค่ะผมจะโดนบ่อยนี่ไม่ได้ท้องแต่หนักกว่าตั้งแต่เด็กแล้วครับเวียงน้องสาวคนนี้เวียงเวียงตั้งแต่เด็กไงแบบตอนหงุดตั้งแต่เมนไม่มีก็เวียงไม่ใช่แล้วไม่ใช่ฮอร์โมนแล้วรับตรงนี้อย่าว่าแต่คุณทาทาเลยคุณหมอเองก็มีอาการแพ้ท้องด้วยเหมือนกันก็ผมก็มีคือผมไม่ทราบว่าตรงนั้นมันเป็นการแพ้ท้องแทนหรือเปล่าแต่มีช่วงนึงคือพอทาเขาเริ่มท้องผมก็ตื่นเช้ามากคือปกติไม่ได้เป็นคนตื่นเช้ามากนะครับแต่ตื่นแบบ6โมงตื่นละตื่นแล้วกลับไปนอนปกติเราเวลาไปเข้าห้องน้ำหรือเราจะกลับมานอนหลับได้แต่ตอนเขาท้องใหม่ๆผมกลับมานอนไม่ได้ละคือตาสว่างเลยเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรอย่างนี้ครับแต่พอทาเขาเริ่มหายแพ้ท้องประมาณ 4-5 เดือนผมกลับมานอนได้ปกติเหมือนเดิมคุณยังมีการเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมคะเป็นพฤติกรรมที่เราไม่เคยเป็นเราก็กลับเป็นในช่วงที่ภรรยาเราแพ้ท้องฮอร์โมนกินไหมหมอมีอะไรโอ้โหกินแบบทาเขาจะทานไม่ได้เขาจะกินไม่ได้คือตอนที่เขาแพ้เนี่ยผมไม่ต้องเปิดเมนูเลยเมนูน่ะคือเขาสั่งแล้วผมเก็บทุกอย่างที่เขาสั่งแล้วคุณก็อร่อยกับทุกอย่างแม้แต่อร่อยทุกอย่างเลยครับไม่ใช่ของโปรดก็ถูกอร่อยอร่อยทุกอย่างถึงบอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เรามีพฤติกรรมแปลกๆต่างๆได้แล้วมันก็เกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงประมาณ 3-4 เดือน 3-4 เดือนทุกอย่างก็กลับคืนสู่ปกติใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงแล้วคุณหมอจะต้องรองรับมีแต่ฮอร์โมนน้องสาวเท่านั้นทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติกันเรียบร้อยแล้วดิฉันคิดว่าถ้าน้องได้มีสามีชีวิตจะดีขึ้นค่ะมันก็ไม่เสมอไปลุงเอ้ยจะถามอะไรพยานอีกไหมคะก็ไม่มีคำถามแล้วนะคะสำหรับพยานของเราวันนี้นะคะยังไงคุณก็ยืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงของคุณพี่สะใภ้เราคนนี้เกิดขึ้นมาจากฮอร์โมนเป็นปกติของผู้หญิงธรรมชาติค่ะนี่ค่ะดิฉันหมดคำถามค่ะศาลที่เคารพขอบคุณพยานค่ะคุณท่านอาทิตยาสิณพงษ์พิพิธขอบคุณค่ะหมดคำถามและสำหรับคุณหมอนะคะช่วง Happy Hour 4เดือนของคุณก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็หมดคำถามเช่นกันค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเชิญคุณหมอค่ะสามีคุณทาทามาฟ้องภรรยาว่าอารมณ์แปรปรวนตอนท้องจนรับไม่ไหวนะฮะแต่เท่าที่เราได้ฟังไปมันก็ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นเพราะคุณหมอก็ดูจะอิ่มเอมเปรมปรีดีนะฮะแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปฟังการให้การของจำเลยในช่วงนี้เรามาดูกันว่าคณะลูกขุนนั้นจะลงคะแนนให้ใครเชิญลงคะแนนค่ะผู้หญิงอ่ะโดยปกติถ้าไม่มีประจำเดือนอารมณ์ก็แปรปรวนง่ายอยู่แล้วแค่รู้สึกหงุดหงิดก็รู้สึกตัวเองว่าฉันไม่พอใจหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอ่ะเขาก็พยายามทำดีที่สุดแล้วเนาะคือบางทีคนที่อยู่ในสภาวะปกติอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอย่างเงี้ยจากคดีผิดหรือไม่ที่คุณทาทาท้องแล้วแปรปรวนผลการลงคะแนนในรอบนี้ทางคณะลูกขุนตัดสินให้คุณหมอแพ้คุณทาทา1ต่อ5คะแนนค่ะดูเหมือนคณะลูกขุนของเราจะชอบเรื่องแปรปรวนคุณหมอได้เล่าถึงพฤติกรรมความแปรปรวนทางอารมณ์ของคุณทาทาแต่ดูเหมือนลูกขุนจะไม่ค่อยเห็นด้วยและหันไปเทคะแนนให้คุณทาทาชนะไปในช่วงแรกตอนนี้มาดูกันครับว่าคุณทาทาจะให้เหตุผลกับเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนี้คือช่วงซักจำเลยขอเชิญจำเลยและทนายจำเลยค่ะในกรณีแรกเรื่องของการกอดเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างที่บอกว่าสามีคุณชอบมีพฤติกรรมฟัดค่ะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่เราจะท้องอ่ะปกติคุณก็สวีทกันดีใช่มั้ยคะค่ะดิฉันมีภาพนะความสวีทของสามีภรรยาคู่นี้นะคะ
ขาชื่อว่าท่าอะไรนะคะลูกสิงค่ะสิงสามีสิงสามีค่ะอันนี้ถ้ารักสามีต้องสิงสามีค่ะนี่ค่ะนางเที่ยวตามสิงสามีเหมือนสาวซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะในคณะท่านลูกขุนนะคะได้ชมคือที่จะให้ดูภาพเนี่ยนะคะเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าความสวีทความน่ารักปกติเขาก็ให้กอดกันอยู่แต่ไอ้ช่วงที่เราเป็นแพ้ท้องในความรู้สึกมันเป็นยังไงคะคือคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่เวลาเล่นเนี่ยเขาคิดว่าเขาเล่นเบาแต่จริงๆเขาเป็นคนมือไม้หนักเขาเป็นคนมือไม้หนักพอสมควรบางทีเราเจ็บเราต้องบอกเลยเจ็บนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาจะแบบจะกินนะคะอยากจะฟัดจะกินกลัวไอ้กลัวโดนกินมาไอ้ที่เคยกอดมันก็เคยแต่ก่อนถ้าเกิดตอนไม่มีลูกไม่หงุดหงิดไม่แบบอึดอัดคือตอนนั้นเราสู้ไหวไงคะมีแรงสู้มีสู้ด้วยสู้ค่ะมีสู้มีสู้กันทั้งคืนไหมฮะถึงเป็นอย่างนี้ไงคะใจยังมาถึงเรื่องของการไม่ให้ออกไปไหนที่คุณสามีคุณน่ะบอกออกไว้ว่าอุ้ยตายแล้วจะออกไปหาเพื่อนแต่ละทีคุณก็ใช่จันดราม่าดิฉันมีเหตุผลค่ะเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นเขาอยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมคะเราเนี่ยอยู่ที่ศรีพันวานะคะอยู่อีกฝั่งเกาะภูเก็ตใหญ่มากถูกไหมใหญ่มากๆนะคะทีนี้เพื่อนเขานัดกันที่ไหนนะคะคุณที่แถวสุรินทร์สุรินทร์นะคะหมายถึงว่าที่ช้างอ่ะเหรอคุณคะนั่นจังหวัดค่ะหาดสุรินทร์เอ๊ะที่รับเดี๋ยวแป๊บนึงนะจ้างทนายมาดูเรื่องอีกไม่ค่ะเขาจับฉลากเอาค่ะโอเคอยู่คนละฝั่งอ๋อของเกาะของเกาะทีนี้เนี่ยตอนนั้นเราก็ท้องแล้วแล้วเราไปถึงก็ดึกมากประมาณ5ทุ่มนะฮะ5ทุ่มแล้วจะไปเที่ยวจะไปหาเพื่อนต้องนั่งรถไปประมาณชั่วโมงครึ่งเราเป็นห่วงเรื่องของการเดินทางเพราะว่าขับรถกลางคืนไม่ปลอดภัยแต่ว่าก็ไม่อยากจะห้ามเขามากเพราะเขาไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกลับไปเที่ยวภูเก็ตก็อยากจะให้ไปอยู่กับเพื่อนก็มีข้ออ้างน้อยๆว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อก็กลับแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันก่อนเป็นช่วงเวลาบอนดิ้งแม่กับลูกก็คือจะไปไกลหน่อยก็ได้แต่ว่าให้เห็นนะว่าเมียกับลูกรออยู่ประมาณจะขับรถก็ระวังเราก็คงนอนไม่ได้หรอกค่ะเราก็เป็นห่วงก็ต้องตื่นรอไอ้เราก็ยังท้องอ่อนๆพูดที่ฉันพูดไปเรื่อยๆแล้วหลังจากเขาออกบิดคนละอะไรคะปิดประตูออกไปแล้วคุณมีการส่งข้อความอะไรตามไปไหมคะส่งไปเรื่อยๆค่ะส่งไปเรื่อยๆว่าให้รู้ว่าเราเป็นห่วงแล้วเขาก็จะถามกลับมาพอเขาถึงอยู่กับเพื่อนแล้วก็ถ้าทานสั่งอะไรมาทานหรือเปล่าอยู่คนเดียวเหงาไหมแล้วก็ตอบตรงๆเลยหิวเหงาโถแต่ไอความห่วงใยเขาเป็นข้อความในเชิงบวกที่ทำให้เขารู้จักใจเราจริงๆนะว่าฉันเป็นห่วงเธอนะแล้วฉันหิวด้วยแล้วฉันเหงาด้วยทำไมเดียวดายโถทนายกับลูกความทำไมคะปีหน้าเอาตุ๊กตาทองไหมสองคนเนี่ยแล้วเขากลับเร็วไหมคะก็ตามเวลาที่บอกจะกลับค่ะขอไปสองชั่วโมงก็มีก็กลับมานับว่าเร็วมากนะผู้ชายไปเจอเพื่อนสองชั่วโมงนี่มาเรื่องของความแปรปรวนในเรื่องอาหารบ้างค่ะเอาละครับเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่มีปัญหามากที่สุดและทำให้คุณหมอรู้สึกหนักใจที่สุดคุณทาทาจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรติดตามชมช่วงหน้าครับในช่วงที่ผ่านมาคุณท็อปได้ซักถามถึงเหตุผลเรื่องอาหารที่ทำให้มีปัญหามากที่สุดมาดูกันครับว่าคุณทาทาจะให้เหตุผลกับเรื่องนี้อย่างไรมาเรื่องของความแปรปรวนในเรื่องอาหารบ้างใช่ไหมคะจริงๆหน้าที่ของคุณหมอเขาก็เป็นแบ่งกันชัดเจนว่าเขาเป็นคนดูแลคุณในเรื่องของอาหารการกินตื่นมาปุ๊บเนี่ยนะคะเราคนท้องเนี่ยขาดอาหารปุ๊บมันเป็นไงคะคือจริงๆแล้วเราเวลาเรานอนเนี่ยเราเหมือนเราอดอาหารไปหลายชั่วโมงถึงเราจะได้พักผ่อนก็ตามแล้วลูกก็หิวนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตื่นมาถ้าเราน้ำตาลในเลือดต่ำเราลุกขึ้นเดินเลยเนี่ยมันจะมีอาการเวียนหัวเวียนศีรษะนะคะทีนี้เนี่ยก็มีคำแนะนำจากคุณหมอมาก็บอกว่าให้ทานน้ำมะพร้าวหรือทานแครกเกอร์อะไรเงี้ยบนเตียงสักนิดนึงแล้วก็พักก่อนให้น้ำตาลในเลือดมันโอเคแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นเดินตั้งแต่ทำอย่างนั้นมาเราก็ดีขึ้นตลอดคือไออาการเวียนหัวทั้งวันเนี่ยจะไม่ค่อยมีก็จะมีคุณสามีที่น่ารักเนี่ยเอาน้ำมะพร้าวมาให้ทานที่เตียงตายผัวเก่าพี่เอามาล้างหน้าถึงอยู่กันไม่ได้พอล้างหน้าเรารู้สึกตัวค่ะมันกำลังถือหมอนจะอุดหน้าดิฉันปัดตอนล้างหน้าเสร็จแล้วคุณไงเอามือไปขอบคุณเขาคุณยื่นมือไปอย่างนี้คุณคะดิฉันพูดขอบคุณไม่ได้เพราะเหรียญอยู่ในปากพอใจแกแล้วใช่ไหมครับผมไอ้ทนายจับฉลากคุยเรื่องเรากันต่อนะคะเห็นบอกอยากทานสับปะรดก็มี
อยากทานสับปะรดค่ะอยากทานสับปะรดสามีไม่ทานนะคะสามีบอกคนเข้ามาเตือนใน IG บอกกินสับปะรดมากๆแล้วเดี๋ยวแท้งลูกใช่คุณทาทาบอกว่าถ้าไม่งั้นแม่ใจแตกทั้งหลายไม่อยากมีลูกก็กินสับปะรดอัดเข้าไปแล้วลูกก็ออกไปสิมันไม่ได้เป็นความจริงคุณหมอเองก็บอกให้ทานได้ใช่ค่ะคุณหมอก็บอกว่าทานได้ไม่ได้มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคิดว่าเป็นความเชื่อของแต่ละคนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะไม่งั้นคงทานกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นเรื่องปกติอย่างที่บอกร่างกายเรามันจะเรียกร้องเองอย่างเช่นเรื่องของสเต็กเนื้อแดงต่างๆที่ร่างกายต้องการธาตุเหล็กเราก็จะอยากกินคุณทาทาได้ให้เหตุผลในเรื่องของอาหารว่าคนท้องร่างกายจะสั่งตัวเองว่าทานอะไรแล้วจะดีต่อร่างกายก็เป็นหน้าที่ของสามีอยู่แล้วล่ะครับที่ต้องตามใจภรรยาหาอาหารมาให้เพื่อสุขภาพที่ดีของภรรยาและลูกในท้องเธอก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเพิ่มเติมเลยเธอรู้ว่าร่างกายต้องการอะไรแล้วก็บอกกับสามีนะคะให้สามีได้รับรู้ว่าสิ่งที่เธอต้องการนั้นดีแล้วก็เป็นประโยชน์แต่ตัวเธอแล้วก็ลูกของเธอนะคะง่ายซะอีกสามีไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเหตุที่โจทย์มาฟ้องนะคะภรรยาซึ่งเป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงที่ตั้งท้องแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเนี่ยมันอาจจะส่งผลถึงอารมณ์ต่างๆที่ปรวนแปรค่ะและอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ในวงเล็บอันใหญ่ๆไม่เคยส่งผลในความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นหมดคำถามค่ะขอบคุณค่ะคุณทนายต่อไปขอเชิญทนายโจทย์ค่ะผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับท่านคณะลูกขุนศาลที่เคารพครับเป็นเรื่องข้ออ้างของคุณทาทาทั้งสิ้นจริงๆเอาอารมณ์มาเป็นข้ออ้างว่าจริงแล้วเพราะเหมือนแบบว่าท้องก็เลยแปรปรวนนิดๆอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมโอเวอร์คนท้องอ่ะมันจะทำแบบนี้ได้ยังไงขึ้นไปเต้นบนเวทีคอนเสิร์ตแบบไม่ลืมหูลืมตาท้องเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราคุยกับเขาทุกวันเราบอกว่าลูกต้องอยู่กับแม่กอดแน่นๆนะลูกอย่างเงี้ยเหรอเป็นลูกแม่ต้องมีความอดทนเป็นลูกแม่ต้องมีความอดทนกอดแน่นๆนะลูกตีนกันนี้จะเนี่ยกอดหนักมาลูกเนี่ยพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าผมแบบก็แค่แบบอภิตาทาทยังเต๋งๆงี้ธรรมดาผมขอเบิกพยานหลักฐานครับดูนี่ท้องอยู่เหรอท้องอยู่ดูไฟลุกฝนตกดูฝนด้วยฝนด้วยไฟด้วยนี่เพลงอะไรครับคุณทาทาช็อตค่ะเข้ามาช็อตหน่อยมันก็ต้องมีหมดจริงๆจะเอาไฟฟ้ามาช็อตพุงด้วยนะโอ้โหดูเต้นแรงกว่าแดนเซอร์อีกโอ้โหนี่ขนาดท้องอยู่นะครับคุณทาทาเต้นแบบนี้ไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องจะสนุกด้วยหรือเปล่านะครับเมื่อกี้เป็นภาพไข่เวื่อน ดูครับดูฮะค่อยๆดูกันไปนี่นะครับ เอาเป็นว่าดิฉันขอพูดอะไรบางอย่างนะคะดิฉันไม่มีเจตนาจะทำร้ายลูกหรอกค่ะแต่เราก็คุยกันแล้วก็เรื่องรองเท้าเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ส้นสูงนะคะเราใส่เป็นรองเท้าเป็นบูทแล้วก็สปอร์ตขึ้นมาอย่างดีนะคะส่วนพื้นเวทีทุกอย่างถูกซีลให้มันไม่ลื่นคิดดูถ้าคณะลูกขุนทางผู้จัดเขารู้แล้วว่าท้องมันออกข่าวมันไม่ต้องก็ได้ไม่ลูกลูกข้างในอ่ะเดี๋ยวมันออกมานะมันจะต้องทนายฮะภรรยาผมไม่ได้ทำท่าอะไรที่น่าเกลียดนะปกป้องอย่างนี้ไม่รู้ก็ท่าแกทุเรศจริงๆเหรอท่ามันเลยอันนี้เรื่องนี้ท่านคณะลูกขุนก็ลองคิดดูเรื่องการกินเหมือนที่ลูกความผมพยายามบอกกินอะไรดีอันนี้ไม่รู้ตัวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันอยากกินอะไรแต่ฉันอยากกินถามสารพัดกินอะไรจะกินอะไรจะกินอะไรนู่นนี่ไม่สุดท้ายกินอะไรก็น้ำเปล่าใส่อะไรครับน้ำแข็งน้ำแข็งอย่างมากก็มีแตงกวาใส่ลงไปใช่ดีท็อกซ์ปลาเฉยๆไม่แตงกวาใส่น้ำเปล่าอยากกินจิ้วส์วอเตอร์โคตรผัวก็ไม่รู้ไหมอันนี้ไม่กุ้งทอดอันนี้ไม่แล้วสุดท้ายกินอะไรน้ำเปล่าใส่แตงกวาแตงกวาภรรยาเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วจะเหวี่ยงตอนเช้าใช่ไหมจะตื่นขึ้นมาต้องหาอะไรหวานๆบางครั้งตอนน้ำตาลมากรอไม่ได้ก็ต้องหาอะไรน้ำมะพร้าวมา
วางไว้เพราะอะไรคุณทราบไหมครับท่านคณะลูกขุนถ้าไม่ได้กินน้ำตาลไม่ได้กินหวานๆจะหงุดหงิดไปทั้งวันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวันทั้งวันก็จะโดนกินหัวไปอะไรก็ขวางตาไปหมดเขาก็ต้องพยายามทำให้มีความหวานอยู่ตลอดเวลานะคือพยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้ภรรยาเนี่ยหงุดหงิดคุณลิงพยายามชักจูงให้เห็นถึงความดีความเอาใจใส่ของสามีที่มีต่อภรรยาไปฟังกันต่อครับว่าความดีเหล่านี้จะทำให้คณะลูกขุนเห็นใจและเทคะแนนให้หรือไม่ห้องน้ำเป็นไงเขาดูแลยังไงเขาดูแลคุณยังไงเรื่องห้องน้ำกลัวลื่นกลัวลื่นก็ไปซื้อเทปที่กันลื่นนะคะมาติดให้แต่กว่าจะติดอีก2อาทิตย์ทาครีมให้คุณด้วยใช่อันนี้น่ารักเห็นไหมทาครีมหลังเราทาไม่ถึงเขาก็จะมาทาให้เขาก็ทาให้พี่จะทาตลอดทาให้โอ้เป็นคนดีมากเลยอ่ะคุณหมอคุณน่ารักมากเลยมาแบบนวดกล้ามเนื้ออะไรมีค่ะมีนวดขาให้มีนวดเท้าให้โอ้ดีมากเลยออกจากบ้านลำบากเพราะว่าท้องอยู่ค่ะนัดเพื่อนมากินข้าวทางข้าวกินกันที่บ้านเลยค่ะอย่างนี้ทุกวันไหมบ่อยไหมฮะอาทิตย์ละครั้งประมาณอาทิตย์ละครั้งคุณน่ารักมากเลยนะก็น่ารักค่ะไม่งั้นไม่แต่งด้วยนี่ไงจริงๆเขาก็ดูดีกันนะครับมานี่ผมขอไปนั่งกับคุณได้ไหมครับแล้วให้สองคนผัวเมียเนี่ยมาฟ้องพวกเราสองดีกว่าว่าไม่น่ารักเท่าคู่เขาอย่างเงี้ยนะทำไมไม่รวมตัวมาฟ้องทนายไปเลยดูมันน่ารักเหลือเกินคุณทาผมไม่มีอะไรจะคุยกับเขาเขาดูรักกันมากเลยเขาขอหมดคำถามขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทาค่ะเชิญกลับได้เลยค่ะได้ฟังการให้การของทั้งโจทและจำเลยแล้วทั้งฝ่ายมาฟ้องและฝ่ายถูกฟ้องมีเหตุหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือทนายโจทงงตอนนี้นะคะก่อนที่จะไปฟังคำตัดสินในช่วงหน้ามาฟังการแถลงปิดคดีจากทนายทั้งสองฝ่ายก่อนขอเชิญทนายจำเลยค่ะวันนี้สิ่งที่โจทมาฟ้องภรรยาของเขานะคะต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่เขามาฟ้องว่าภรรยาเขาท้องแล้วก็ทำให้เกิดมีอารมณ์แปรปรวนแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบนั้นนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแล้วอย่างที่ทนายโจทย์ได้กล่าวหาว่าเขามาทำให้สามีดูไม่ดีก็ไม่เป็นความจริงต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคู่ของเขาในช่วงเวลานี้นะคะช่วงเวลาที่ภรรยาตั้งครรภ์มันคือบทพิสูจน์บทบาทของการที่จะเป็นพ่อแม่ของเขาในอนาคตนี่คือช่วงเวลาที่เขาจะต้องเรียนรู้นะคะกับอารมณ์ปรวนแปรกับความกดดันต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในครอบครัวให้เขาตั้งรับด้วยสติและไม่ใช้อารมณ์มันเป็นบทพิสูจน์ว่าเมื่อเขาก้าวข้ามได้เขาจะได้เป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบเขาจะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาฟ้องผิดต่อกันแต่ควรจะเป็นช่วงเวลาที่เขาจูงมือกันก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นชนวนเล็กๆของอารมณ์ระหว่างกันถ้าทั้งสองคนมีความเข้าใจที่ดีต่อกันสิ่งที่โจทย์ตั้งใจและจะมาฟ้องวันนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในศาลนี้ค่ะคุณค่ะต่อไปขอเชิญทนายโจทย์ค่ะผู้ชายคนนี้เป็นคุณพ่อมือใหม่ไม่เคยผ่านกระบวนการเป็นพ่อมาก่อนและไม่เคยทราบว่าคนที่เป็นเมียแล้วเป็นแม่อาการจะเปลี่ยนแปลไปอย่างไรผู้ชายคนนี้ตามไม่ทันในสิ่งที่ภรรยาของเขาเป็นว่าอารมณ์มันจะพรุ่งพล่านแปลเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ด้วยความที่เป็นคนรักภรรยาพยายามที่จะทำทุกวิถีทางให้กลายเป็นคุณพ่อและสามีในขณะเดียวกันที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้แต่เมื่อมาฟ้องวันนี้จนเห็นว่าจำเลยเป็นปกติของคนเป็นเมียเป็นแม่ฉะนั้นจึงขออนุญาตศาลถอนฟ้องครับ ลูกความของผมมีความขอความกรุณาศาลและคณะลูกขุนเห็นใจว่าผิดไปแล้วและเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ควรมาฟ้องแต่อย่างใดวันนี้จึงขอประทานอภัยต่อศาลด้วยที่มาทำให้คุณเคืองใจและเสียเวลาเป็นอย่างมาก
ผู้ชายคนนี้สัญญาว่าพอถอนฟ้องไปแล้วเขาจะดูแลภรรยาและเข้าใจภรรยาให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ศาลนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนมีอย่างเดียวที่ทนายโจทก์พูดถูกในการกล่าวแถลงปิดคดีคือศาลขุ่นเคืองใจและเสียเวลาเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในช่วงตัดสินช่วงหน้ามาดูกันว่าเราจะจัดการกับคดีนี้อย่างไรในคดีผิดหรือไม่ที่คุณทาทาท้องแล้วแปรปรวนหลังจากฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดแล้วคุณลิงได้เห็นถึงความน่ารักของทั้งคู่อีกทั้งยังทำให้ตัวของโจทก์เองเข้าใจจำเลยมากขึ้นจึงขอถอนฟ้องในคดีนี้มาดูกันครับว่าช่วงนี้ศาลจะจัดการกับคดีนี้อย่างไรกลับเข้าสู่คดีสีชมพูต่อไปนี้คือช่วงตัดสินเนื่องจากทนายโจทก์ถอนฟ้องจึงไม่มีการตัดสินแต่ในเมื่อโจทก์และจำเลยได้มาที่ศาลนี้แล้วศาลจึงขอให้ทั้งคู่ได้ออกมายืนต่อหน้าศาลคุณหมอล่ะคะตอนนี้เข้าใจเรื่องอารมณ์แปรปรวนอย่างไรคะก็เข้าใจอย่างมากนะครับว่าจากที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ตอนนี้ก็ถือว่ามีประสบการณ์แล้วสำหรับครั้งหน้าถ้าเกิดมีการตั้งท้องครั้งหน้าผมคงจะรับมือได้ดีกว่านี้ไม่ตื่นเต้นตกใจว่าภรรยากินต้มยำแล้วทำไมร้องไห้อีกแล้วใช่ไหมคะมีอะไรไหมคะที่สามีคุณยังไม่ได้ให้ในสิ่งที่คุณร้องขอหรือว่าหงุดหงิดใส่ไม่มีค่ะดีหมดเลยค่ะส่วนคุณสามีล่ะคะมีอะไรที่ภรรยาเคยบอกว่าอยากได้แล้วคุณยังไม่ได้ให้มั้ยคะก็หลังจากไปคิดพยายามคิดดูนะครับว่าที่ผ่านมาเขาเคยบอกอะไรแล้วเรายังหาให้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่ท้องเนี่ยเขาอยากทานขนมตาลครับโอ้ยแล้วผมยังเป็นอย่างเดียวที่ผมยังหาให้ไม่ได้ก็วันนี้ก็เลยจัดมาให้อ๋ออ่ะถ้าอย่างนั้นอันเชิญขนมตาลขอเบอร์ขนมตาลขอเบอร์ขนมตาลเราได้ขนมตาลที่คุณทาทาไม่คิดว่าจะได้แล้วนะฮะนี่คือความใส่ใจของคุณสามีเจ้านี้อร่อยแน่ป่ะทีมงานเฮ้ยไปเอาจากไหนมาเนี่ยด้วยเจ้าของคุณเนี่ยอร่อยเป็นขนมตาลเจ้าเก่าเก่าไหนก็คือเก่ามา20ปีแล้วนะเนี่ยเขาทำมา20ปียังไม่เคยจับยังไม่บูดเลยลองชิมหน่อยลองชิมหน่อยนี่หน้าตานี่คือขนมคุณทาทาคุณเลิกหวังไปแล้วหรือเปล่าฮะอร่อยมั้ยอร่อยมั้ยชื่นใจมั้ยจ๊ะโอ้ยโอ้เออน่าจะเข้ากับบัตเตอร์เค้กนะคะสาวหรือมาคอฮองนะกําลังฮิตมาคอฮองไม่อยากกินขนมตาลที่โรยมะพร้าวขูดอย่างเงี้ยใช่ๆเป็นอย่างเดียวที่หาไม่ได้ที่เค้ายังไม่ได้ทานที่เค้าขอคุณฝ่าฟันมาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรยกเว้นขนมตาลตกที่ขนมตาลแต่วันนี้คุณได้สอบผ่านแล้วเพราะคุณหาขนมตาลมาให้ภรรยาคุณได้ใช่ครับยินดีมากที่ความรักของคุณทั้งคู่นั้นทำให้พวกเราได้สัมผัสแล้วก็ได้ชื่นชมไปด้วยขอขอบคุณที่มาในศาลในวันนี้นะคะคุณอมิตาทาทายังและคุณหมอฉัตรอดุลศินพงศ์พิพิธค่ะขอขอบคุณทนายทั้งสองฝ่ายค่ะคุณเสนาลิงสมเกียรติจันทร์พรามและคุณท็อปดารณีนุชประสุตนาวินขอขอบคุณลูกขุนทั้ง6ท่านมาดูกันว่าในสัปดาห์หน้าคดีสีชมพูจะมีคดีใดมาให้ตัดสินอีกแล้วจะเป็นแบบนี้อีกหรือไม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรักคือความไว้ใจนี่คือสิ่งที่ฉันเห็นเชื่อในกันและกันและเป็นอย่างที่เป็นมาไม่ต้องแสดงแสงเป็นคนดีดีเกินกว่าฉันรักเธอตลอดมาในสิ่งที่เธอทำผิดพลั้งยังไงแต่หากว่าเรามีความเข้าใจรักยังอภัยก็ด้วยเหตุผลของคำว่ารักเมื่อมีความรักจริงใจไม่มีวันน้อยหรือว่ามากรักก็คือรักความเชื่อใจเ
วัสดีค่ะจันจิไกอาค่ะตอนนี้ท่านกำลังรับชมรายการย้อนหลังของ Workpoint อยู่ถ้าท่านต้องการอัปเดตข้อมูลก่อนใครกดปุ่มนี้ได้เลย